รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็เรื่องราวของรับสายโฟนอินแล้วก็ SMS นะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับเรากับการแจกบัตรของ World Superbike นะครับและช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาอย่าลืมนะครับเราแจกบัตรอยู่นะกติกาเราจำได้ไหมแก๊สแตนโฟนอินเข้ามาส่วนไซส์แตนส่ง SMS เข้ามาวันนี้จั่วไปกี่ใบละโอ้ตัวหลายใบแล้วครับพี่ตูนะครับมีแก๊สแตน2เจ้าเมื่อวานก็มีนะอยากให้ไปดูกันอยากไปให้ไปดูกัน2เจ้าแล้วก็ให้แตน2เจ้าแล้วนะครับ4เจ้าแล้วเจ้าก็จะได้แจกไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่มีผลคือออกไม่ใช่มีเดิมเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าหมดแล้วแบบต้องการรีเควสอะไรอย่างเงี้ยได้นะเดี๋ยวจัดมาให้อีกเติมได้ยังมีเวลาเราแจกไปพิมพ์เพิ่มก่อนก็งานมาอาทิตย์หน้ารู้น่ะไอ้จริงๆนี่เรามีนัมเบอร์มีเรามีนัมเบอร์มีนัมเบอร์ไม่ใช่ตั๋วผีนี่ไม่ต้องห่วงจะทำเป็นนัมเบอร์เดียวกัน2ใบไม่ใช่ไม่ใช่ตั๋วผีอันนี้เป็นออฟฟิเชียลจากงานเลยใช่ประมาณนี้มาเราเปิดรับสายนะช่วงนี้รอสายก็ดูเรื่องราวของ SV กันฮะครับMT09 กับ GS800 ตัวไหนเล่นครับ WSBK เอาแจกไป MT09 สไตล์ Naked Bike กับสไตล์ Adventure มันคนละสไตล์แล้วนั่นแหละตอบโจทย์ตัวคุณเองก่อนคุณชอบรถจะไปทำอะไรขี่สายชิลหรือจะเป็นสายดาร์ก MT09 มากับคอนเซ็ปต์ดาร์กดักไนท์ดักไนท์เป็นดักเก็ตอ่ะนะเป็นอะไรก็แล้วเป็นอัศวินยามยาพิการแล้วก็จะมากับความดิบความเถื่อนที่อารมณ์แบบเกียร์3สะบัดคัดก็หน้าร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับ GS 800เนี่ยเป็นรถที่มาแนวแบบแนวกึ่งๆที่โดนดรอปลงมาจากตัว GS 1200รุ่นพี่ของเขา800เนี่ยจะมีระบบ traction control มากับระบบ ABS ด้วยนะฮะแต่ว่ามีเลือกฟังก์ชันได้แค่เปิดกับปิดแค่นั้นเองเออไม่มีโหมดไม่ได้ปรับโหมดไม่ได้ไม่มีโหมดแต่ในรูปมันเหมือนจะเป็นตัว700นะมันคล้ายๆกันอ่ะ F700 กัน700กับ F800 อ่ะ700อ่ะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเอาใจผู้หญิงที่อยากจะขี่ตอนหลังผู้หญิงไปขี่ตัวคัน2มันหมดเลยหมดจริงๆก็เลยไม่จำเป็นจริงๆมันมีรหัส700นะเป็นรหัสนำเข้ามีเค้ามีครับตัว F700 F800 มันคนละสไตล์กันลองหาคำตอบนิดนึงว่าชอบสไตล์ไหนนะฮะลองตอบให้แนะนำแนะนำไม่ถูกอ่ะรถมันคนละแนวเลยคือถ้าบอกว่าอยากลุยก็ไป GS 800มันไม่ได้ลุยได้อย่างเดียวนะมันทางดินก็โอเคนะพี่บอมได้หมดก็มันลุยได้หมดทางดินทางดำได้หมดแต่ถ้าบอกว่าขี่ใช้งานปกติทั่วไปเป็นนักเก็ตก็ MT 09มา SMS ต่อไปเลยครับไม่เอ่ยแจกไปเลยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ครับ025309496-98นะครับแจกไปเลยโทรเข้ามาคุยกับเราแจกไปเลยอยากแจกอยากแจกเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเอามาเนี่ยก็คือแกรนด์สแตนเนี่ยเอามา10ใบนะครับไซส์สแตน20ใบซึ่งรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทนี่คือราคารถนะแต่ถ้าเป็นราคาที่ไปซื้อหน้าสนามนี่ไม่ใช่ 30,000 นะก็จะถูกกว่านี้แต่ว่าบัตรนี้สามารถเทียบกับบัตรที่แบบซื้อได้ทุกอย่างนะครับรถ10รถสูบเดียวซีซีสูงสุดมีขายในไทยตอนนี้ยี่ห้อและสูบเดียวด้วยเหรอและอะไรอ่ะสูบเดียว CC สูงสุดระหว่างรอท่อนต่อไปสวัสดีครับคุณบีดคุณบีดรับสายก่อนเลยบีดบีดมารับสายก่อนสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับครับเมื่อกี้ที่มีผู้ชมท่านอื่นถามเรื่องโซนิกที่เข้าเกียร์แล้วกำคันแล้วล้อมันใช่เมื่อกี้เราไปหาคำตอบมาแล้วเหมือนกันคุณบีดมีอะไรแนะนำไหมผมก็เป็นนะแต่ว่าเหมือนผมไม่เคยลองตอนหมุนผมลองเริ่มติดเครื่องแล้วล้อกำคัดล้อมันหมุนนะหมุนเป็นเรื่องธรรมดาปกติไหมปกติครับเครื่องปกติที่จะทำงานล้อมันจะค่อยหมุนเอื่อยเอื่อยแล้วปกติธรรมดาแต่มันหมุนเอื่อยนะแต่ถ้าเกิดพอปล่อยคัดปุ๊บมันก็จะวิ่งเต็มที่ปกติแต่ปกติแต่มันก็เกี้ยคนที่โทรมาถามอ่ะเขาบอกว่าล้อเขาไม่หมุนตอนที่ไม่ได้ติดเครื่องอ่ะคือมันไม่ได้ติดเครื่องเข้าเกียร์
บีบคัทแล้วล้อเขาหมุนแล้วฝืดๆเมื่อกี้เราเพิ่งออกไปลองหน้าสตูในรถเราก็ลองกระดัดเหมือนกันก็ลองหมุนดูปรากฏว่ามันก็ฝืดๆมันก็ปกติมันเป็นกระบวนการของมันก็ฝืดๆอันนั้นเข้าใจแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของระบบมันก็จำคัทแต่ล้อมันก็ยังไปอยู่แต่ใช่ล้อลอยไปฮะต้องไปอ๋อยังไปอยู่เพราะเฟืองเกียร์มันโผล่ช้าๆนะค่อยๆหมุนๆๆช้าๆแต่พอปล่อยคัทอันนั้นก็คือปกติใช่ไหมปกติครับผมก็แต่ว่าตอนขี่ก็ปกตินะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าพอยกล้อลอยกำคัดแล้วเอ๊ะแปลกใจว่าทำไมมันหมุนนะยกมันไม่ได้เป็นไรยกล้อลอยไม่ต้องกำคัดก็ได้ครับแค่สตาร์ทขึ้นเฉยล้อก็หมุนเหมือนกันอ๋อใช่ครับมันเป็นกำลังเครื่องยนต์ที่แบบพอมันสั่นๆล้อมันก็มีน้ำหนักแรงเหวี่ยงมันก็ไปมันเรื่อยๆแต่พอเข้าเกียร์พอเฟืองเกียร์มันครบแล้วมันถึงแม้จะกำคัดแล้วก็ยังต้องมีความหนืดอยู่แต่พี่เมื่อกี้คนที่โทรมาเขาบอกว่ามันผิดปกติเพราะของเดิมเขาไม่หนืดก็เลยงงปกติครับปกติคือเนี่ยแล้วจะคุยอีกเรื่องนึงครับครับทำไมเวลาไม่ใช่รายการพี่อย่างเดียวนะคือแบบสำนักอื่นหรือหนังสืออื่นชอบเปรียบเทียบกับ GS กับแอฟริกาควินทำไมไม่เปรียบเทียบกับ B นะเทเนเล่อย่างเงี้ยหรอ VF 1200X อ่ะอ๋อตัวของ Honda ใช่ใช่ผมว่ามันสูสีกว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนถามมาอย่างนั้นถามมาไงผมก็ยังแปลกๆอยู่ว่าเขารถขนาดซีซีไม่ใช่พวกพี่อย่างเดียวนะแบบในเว็บเอ้ยหนังสือเอ้ยอะไรเงี้ยชอบมีคนถามแนวนี้เข้าใจมันก็แปลกใจว่าแล้วทำไมฮอนด้าก็ไม่ทำตลาดไม่โฆษณาไม่บอกอะไรเลยว่าเอามาขายไม่มีใครรีวิวเลยถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงผมไปงานบีเอสผมยังงงอ้าวที่นี่มันมาจากไหนวะมันน่าจะแบบเนี่ยน่าจะแบบสู้กับ GS ได้ว่า1มันก็แบบล้อรถหนามแล้วก็แบบว่าเครื่องแรงๆขี่สบายๆเครื่องยนต์มันสูสีกันไงผมว่าAfrican Wind มันไม่ใช่คู่ปรับ GS นะใช่เพราะว่า CC มันน้อยกว่าใช่ๆ CC น้อยกว่าแน่นอนในเรื่องแล้วก็แปลกผมก็แปลกก็เข้าใจทำไม Big Wing Honda รถใหญ่เขาไม่ค่อยโปรโมทอะไรเท่าไหร่ไม่โปรโมทเลยจนผมไม่รู้ด้วยว่าเขามาขายผมก็ไม่ได้แค่ว่าสนใจแต่ว่าก็ดูไปวันนั้นไปเจอที่งานที่เซ็นทรัลน่าคุ้นๆเคยเห็นที่ไหนวะนี่มัน VF นี่หว่าอ๋อแต่มันก็เครื่องพี่ว่ามันใช่เครื่อง VF ตัวธรรมดาไหมตัวนี้มันเครื่อง 1,200 เป็นระบบ DCT ครับเป็นเครื่องออโตเมติกมันคือเครื่อง VF ตัวที่หน้าเหมือนพวก CBR 150 200เลยนะไม่ใช่ครับอ๋อคนกลัวแล้วนั่นเครื่องสปอร์ตเหรอครับโอ้แต่ตอนนี้มันเป็นเครื่องที่ทำหน่ายมาเป็นสเปคหนึ่งสองน่าจะตัวเดียวกันป่ะอืมใช่ๆอันนั้นผมว่าทำไมไม่ค่อยมีคนสนใจรุ่นนั้นน่าจะเปรียบเทียบกันได้ดีกว่าแอฟริกาตัววินเนาะแต่เขาถามมาเราก็ต้องตอบไปนะใช่ประมาณนั้นเพราะจริงๆตอนที่พวกเราทำมาเรียกต่างกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยที่จะเอายี่ห้อ A ไปเปรียบเทียบกับยี่ห้อ B แต่ว่าในส่วนของเว็บไซต์อ่ะอย่างบางทีเว็บไซต์บางเว็บเขาก็เพิ่งเริ่มเรื่องของคำถามบางทีคนถามเข้ามาเข้าใจเรื่องนี้ไม่สิเนี่ยคนไทยจะมีความคิดที่ไม่เหมือนทั่วโลกอย่างหนึ่งคือที่ผมเจอมานะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เลยนะคนไทยเอางบมาตั้งก่อนว่ามีงบเท่าไหร่ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรบ้างมาหมดเลยทีนี้ก็สับสนใหญ่เลยเพราะว่าเอาตัวเลขเป็นกลมเป็นตัวตั้งคนไทยไม่มองเหมือนฝรั่งเขาจะมองว่าไอ้รถคันนี้ซื้อมาเขาจะใช้งานแบบไหนก็จะง่ายกับคนที่จะซื้อใช่ๆพี่บอมเคยพูดแบบนี้หลายทีแล้วผมว่ามันโอเคนะเรื่องจริงมันถูกต้องกว่ามันครับจริงๆแล้วเราก็มองอย่างนี้ต้องมองไอ้เราจะใช้รถแบบไหนเราก็ไปเลือกโฟกัสไปที่รถนักเก็ตเราอยากสปอร์ตเราก็โฟกัสไปที่สปอร์ตเลยแต่คนไทยเอาเงินมาที่ตั้งให้มีเงินเท่านี้ซื้ออะไรได้บ้างทีนี้เละเลยเพราะมันไปได้หมดไงก็เลยงงสับสนไม่รู้จะซื้ออะไรดีต้องหาตัวเองให้เจอก่อนจริงๆแล้วครับครับนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพฯจังหวัดอยู่ชานเมืองครับอยู่สนใจไปเวอร์ซูเปอร์ไบค์ไหมเพราะโทรเข้ามาแล้วเรามีได้ด้วยเราให้สิทธิ์รับบัตรแกนสแตนเลยนะถ้าคนโทรเข้ามาเนี่ยบัตรแกนสแตนเลยนะมูลค่า1,200 บาทนะอย่างนั้นเดี๋ยวจัดไป2ใบนะสองใบจัดให้จั่วไปมาจัดให้พิเศษไปหลายโทรมาวางสายครับเดี๋ยวติดต่อทีมงานกันเราได้เดี๋ยวคุยกับทีมงานนิดนึงแล้วรับบัตรกันที่ไหนยังไงนะครับ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 ผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคต่อไปเนี่ยที่บอกรถสูบเดียวซีซีสูงสุดที่มีขายในบ้านเราตอนนี้ยี่ห้ออะไรและอะไรอ่ะ
ยี่ห้อละแล้วราคาเท่าไหร่เหรอรุ่นอะไรครับพี่สูบเดียวสูบที่สูงสุดตัวดึงตัวดึงมันก็มีฮอนด้าตัวดึงตัวดึงตัวไหนอ่ะสูบเดียวตัวดึงตัวดึงตัวดึงสูบเดียวตัวดึงตัวดึงตัวดึง300ตัวดึงมากกว่านั้นตัวดึงตัวดึงมากกว่านั้นเหรอตัดรถอื่น SR 400 SR 400เข้าไปแล้วตัวดึงตัวดึงแล้วมีอะไรอีกอ่ะโลย่าแอนฟิลด์500ตัวดึงตัวดึงแล้วตัวดึงตัวดึงทำไมล่ะพายคิดไม่ออกไม่มีสาวเลยดิดีนะเนี่ยใบพายกำลังคิดอยู่แล้วงงเลยดีไม่ออกใช้หมองนั่งมาทีเลยสูบเดียวซีซีเยอะๆเนี่ยเหรอน่าจะเยอะสุดก็เป็นโลย่าแอนฟิลด์สูบเดียว500ซีซีตัวดึงตัวดึงยังมาอีกตัวดึงไม่มีแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วนะรถใหม่ที่ขายอยู่นะตอนนี้นะสูบเดียวสูบเดียว500ซีซีโลย่าแอนฟิลด์มันต้องเป็นรถใหม่ถ้าซีเอฟอะไรพันเอ้ยไม่ใช่ดิมันสองสูบนั่นสองสูบสองสูบพันเอลตัวพันเอลสองสูบไม่มีแล้วมีสูบเดียวเยอะสูบซีซีเยอะสุดณตอนนี้ก็เป็นโรเยลโรเยลฟิลคือไม่ใช่รถซีซีก็เป็นรถสไตล์แบบแต่เป็นรถรุ่นเก่าอ่ะรถคลาสสิกเนี่ยไทอัมเลยเมื่อก่อนเขามีสูบเดียว500 ซีซีก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีมาแล้วก๊อปจวบอยากได้บัตรครับไปดูกันไปดูกับน้องเอาไปสองใบไปวันนี้แจกอย่างเดียวนะครับอ่ะมาสรุปก่อนเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นตอนนี้เท่าที่รู้ก็ได้เป็น Royal นะก็มีแค่ SR 400กับ Royal Enfield เขาเอาเยอะที่สุดก็เป็น Royal Enfield 500 ซีซีซึ่งไม่ใช่รถที่แบบเน้น performance ในเรื่องของความแรงนะต้องบอกก่อนสูบใหญ่ๆสูบเดียวโอเคอ่ะ SMS ต่อฮะยาง Big Bike ทำไมแพงจังราคาเท่ายางรถยนต์ทั้งที่แบรนด์ไทยไม่ใช่แบรนด์ไทยนะตัวไหนอ่ะตัวไหนอ่ะยางบิ๊กไบค์ที่ยังแพงไม่ใช่แบรนด์ไทยนะคือมันอาจจะเป็นแบรนด์เดียวกับบางคนไม่รู้แบรนด์ดังๆเนี่ยยกตัวอย่างสมมติอย่างเอาอะไรดีอ่ะพิเรลลี่มิชลินอันนี้ก็ระดับเอาบิสโตนแล้วกันบิสโตนเนี่ยไม่บิสโตนบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีโรงงานในไทยนะครับมีโรงงานในไทยมียางที่ผลิตในไทยแต่รุ่นที่เป็นท็อปๆเนี่ยกลายเป็นยางที่นำเข้าใช่เป็นรุ่นที่ไม่ได้ผลิตบ้านเราราคาพอความแตกต่างของยางที่ผลิตในบ้านเรากับผลิตต่างประเทศเนี่ยยางที่นำเข้าเนี่ยมันเสียภาษีแพงครับนะครับก็เลยราคามันก็เลยสูงนะครับแล้วก็ยางที่ต้องบอกว่าโรงบ้านโรงงานบ้านเราทำไมไม่ผลิตเพราะว่ามันอยู่ที่เขาเรียกอะไรความต้องการน้อยกว่าความแมสของตลาดนะที่แบบคือตอนนี้เริ่มผลิตแล้วอย่าง ARC ก็เริ่มผลิตยางไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็น140 160แล้วครับเมื่อสมัยก่อนไม่มีนะยางแค่มีแค่100เดียว110อะไรเต็มที่นะเพราะนั้นมันก็ต้องค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปนะครับเพราะนั้นยางพวกนี้มันก็เลยยังมีความราคาสูงอยู่ทั้งที่บ้านเราน่ะเป็นแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่ส่งออกไปทั่วโลกนะตัวยางดิบเนี่ยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ของแต่อุปกรณ์ของแต่ละที่แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อที่ผลิตออกมาเพราะนั้นถามว่าราคาแพงมันแพงจริงเพราะว่ายางพวกนี้นำเข้ามาภาษีแพงและสองก็คือคนที่สั่งเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สต็อกไว้เยอะเพราะยางมันมีอายุการใช้งานครับเขาก็ไม่กล้าสั่งมาเก็บไว้เยอะเพราะนั้นพอมีน้อยทีนี้ราคาก็เลยแพงนี่แค่นี้แหละเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากครับจริงๆก็ตามราคาตอนนี้ถือว่าถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะนะโอ้โหถูกถ้าย้อนไปสมัยก่อนตอนที่บิ๊กไบค์ไม่ฮิตตอนนั้นเพียงขี่20ปีที่แล้วมันเอาแค่ยางเบอร์190 200เนี่ยมีปัญญาซื้ออ่ะต้องไปเอายางสลิครถแข่งแกะดอกเอามาใช้อ่ะยางที่เขาซ้อมเสร็จแล้วทิ้งอ่ะเอามาใส่รถมาแทงก็จะให้ล้อหลังใหญ่ๆอ่ะโอเคนะปิดเบรกไว้ด้วยคำถามเอเลเวนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพบกับเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider